สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุรินทร์เมืองมหัศจรรย์นะครับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์วันนี้ผมพาทุกท่านมาที่หมู่บ้านทอผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างนะครับซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์กันเลยทีเดียวบ้านท่าสว่างนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์นะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับถ้าหากว่าท่านเดินทางสายจากสุรินทร์เมืองลิงเส้นทางนี้ก็ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง20นาทีก็ถึงแล้วนะครับวันนี้ผมสวมใส่ด้วยชุดผ้าไหมลายอัมปรมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่มีการสืบสานสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ครับที่หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจุดขายสินค้านะครับโดยเฉพาะผ้าไหมแล้วก็สินค้าของฝากมากมายนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2563กันแล้วนะครับผมจะพาทุกท่านมาชมผลิตภัณฑ์สินค้าขึ้นชื่อที่นี่ตลอดจนเรื่องราวที่น่าสนใจของหมู่บ้านท่าสว่างนะครับสวัสดีครับพี่น้อยครับสวัสดีครับทุกท่านครับท่าสว่างยินดีต้อนรับค่ะครับวันนี้ดีใจมากครับได้มีโอกาสมาที่บ้านท่าสว่างอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเสื้อที่ผมสวมใส่อยู่ในขณะนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากป้าน้อยนะฮะมนต์ไหมไทยอะค่ะครับผมครับถือว่าเป็นผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะครับคนถ้าคนสุรินทร์เนี่ยต้องมีผ้าลายนี้ครับเกือบถูกลังคาเรือนเพราะเป็นคือว่าเป็นลายโบราณลายดั้งเดิมลายโบราณดั้งเดิมนะฮะมันเป็นเหมือนภาพที่สื่อถึงวัฒนธรรมของคนสุรินทร์นะคะเขามีทั้งสีสันและลวดลายที่ไม่เหมือนที่อื่นจะทอเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะฮะอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดกันมานานใช่ค่ะผ้าอัมปรมเป็นภาษาเขมรใช่ไหมใช่ค่ะครับอัมปรมความหมายคืออะไรครับความหมายอัมปรมปรมคือเหมือนการบอกเขตแดนโทษนะคะตัวเนี้ยเหมือนลวดลายที่มาเหมือนรั้วนะคะปรมคือรั้วปรมคือรั้วใช่คือรั้วคือเขตของแต่ละที่ที่ทำเป็นกรอบมาเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเส้นเรียกว่าปรมครับผมค่ะนะฮะใส่แล้วก็จะดูดีแบบนี้ดูดีไหมครับดูดีมากขอบคุณมากวันนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างครับแนะนำหน่อยครับเดี๋ยวนี้ทางกลุ่มของท่าสว่างนะคะมีสินค้ามากมายที่เราจะนำเสนอที่เหมาะจะเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยปกติที่นี่นะฮะก็จะเป็นแหล่งขายผ้าไหมอยู่แล้วนะครับผ้าไหมหลากหลายเลยนะไหนลองโชว์ให้ดูหน่อยว่ามีผืนไหนอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวแนะนำน้องช่วยเป็นได้โชว์มีใครบ้างครับอาเชนครับสวัสดีครับน้องปิยวรรณตระกูลทายจะช่วยโชว์ผ้าครับของหมู่บ้านเราว่ามีอะไรบ้างครับมีผ้าผืนไหนเด่นๆแต่ละผ้าเป็นผ้าแบบไหนยังไงฮะแนะนำเลยครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นผ้าลายโฮแล้วเนี่ยผ้าไหมลายโฮนะฮะเป็นยังไงฮะลายโฮครับเนี่ยมัดลายเป็นลักษณะซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นราชินีของผ้าไหมครับโชว์เลยครับเป็นลายประจำจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะครับเป็นลายที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นแม่ลายของแม่ผ้าทั้งหมดนะคะเป็นราชินีของผ้าไหมเลยนะคะเอกลักษณ์ประจำจังหวัดของเราแล้วก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าโฮลแท้หรือว่าโฮลบรรทัดนั่นเองนะคะเพราะว่าเทคนิคการย้อมโฮลกลุ่มนี้จะเป็นการย้อมจากสีธรรมชาติครับเนี่ยผมขอไปดูฝั่งนี้ใกล้ชิดเลยนะฮะไปที่ไหมบ้านด้วยนะคะพี่ๆแล้วก็พี่ๆท่านใดนะคะที่จะมาท่องเที่ยวหมู่บ้านของเรานะคะหมู่บ้านของเราเนี่ยจะมีสินค้าผ้าไหมจากกลุ่มเครือข่ายนะคะจากทุกตำบลทุกอำเภอแล้วก็ในจังหวัดสุรินทร์จะเป็นฝีมือนี่เลยพี่ๆค่ะอันนี้คือลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดของเราเลยเนาะนะคะถัดมาแล้วก็จะเป็นลายมัดหมี่ทั่วๆไปผืนบ้านของเราเนาะนี่เลยลายเอกลักษณ์ที่ขึ้นชื่อเหมือนกันเลยลายผ้าโบราณอันนี้เรียกว่าลายสร้อยดอกหมากสร้อยดอกหมากสังเกตตรงไหนครับว่าเป็นสร้อยดอกหมากจะเป็นลายเล็กๆแล้วก็เป็นลายผ้ามัดหมี่แบบโบราณด้วยนะคะหรือเรียกอีกลายหนึ่งเรียกว่าลายเกล็ดเต่านั่นเองนะคะเพราะว่าเทคนิคลายนี้จะเป็นลายมัดหมี่แบบโบราณแล้วก็การให้สีสันก็จะเน้นไปโทนแบบโบราณซึ่งเป็นโทนสีอมตะตลอดกาลนั่นเองโอ้เห็นไหมครับนี่อลังการมากครับท่านผู้ชมครับแล้วผ้ากลุ่มนี้จะมีความยาว4เมตร3เมตรอันนี้เขาเรียกว่างานผ้าปูครับอันนี้จะใช้นุ่งโจงได้นุ่งจีดชายพกได้นะครับส่วนใหญ่ผืนผ้าแบบนี้ใช้เวลานานไหมอันนี้จะใช้เวลาถ้าพูดถึงตั้งแต่กระบวนการขั้นตอนในการเตรียมการทอเนาะที่ค่ะรวมเวลาไปได้เลย2เดือนนะคะ2เดือนใช่ครับเป็นงานทอผีด้วยเส้นยืนครับจนกว่าจะเป็นการพื้นผ้ามาอย่างนี้นะครับโอ้เห็นไหมครับนี่คือคุณค่าของผ้าพื้นบ้านที่เป็นความโดดเด่นของที่นี่เลยนะครับค่ะ
ัดมานะคะพี่ๆค่ะเราก็จะแปรรูปออกมาอีกก็จะทอมาลักษณะเป็นแนวนี้เลยอันนี้จะเป็นงานผ้ามัดหมี่แล้วก็ทอออกมาเป็นลายคือใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะเป็นคลุมไหล่ได้ใช้นุ่งได้แล้วก็สามารถที่จะตัดเสื้อได้ช่วงปีใหม่นี้พี่ๆหาของขวัญที่มีค่าของฝากที่ถูกใจที่สำคัญนี่เลยผ้าคลุมไหล่แล้วก็ลายเอกลักษณ์สุรินทร์เราก็เป็นชายอย่างนี้เขาเรียกว่าผ้าคลุมไหล่ใช่ค่ะนะฮะมีความยาวประมาณสักกี่เมตรครับ2เมตรอ๋อ2เมตรแล้วลวดลายที่ออกแบบเป็นภาพต่างๆเหล่านี้เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่คิดมาใหม่หรือว่าจะเป็นลายดั้งเดิมอ๋อดั้งเดิมเลยลายที่สื่อถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของสุรินทร์โดยตรงเลยนะคะนี่เลยลายที่สื่อว่าช้างต้องมาจากจังหวัดสุรินทร์เนาะครับเพราะว่าจังหวัดสุรินทร์เราขึ้นชื่อเรื่องช้างโอ้เห็นไหมฮะลวดลายสวยงามมากเลยนะฮะถามราคาหน่อยผืนละเท่าไหร่ครับนี่สวยงามขนาดนี้เผื่อจะได้มีเงินไปซื้อเป็นของฝากบ้างเบาๆเนาะเบาๆ 1,500 บาทนะ 1,500 บาทเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวที่มาในช่วงปีใหม่นี้กลุ่มของเราเขาจะมีเทศกาลส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่พี่ๆท่านใดที่มาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านของเราสินค้ารุ่นนี้ก็จะจัดให้ในราคาเบาๆลดไปกว่านี้อีกอันนี้ต้องคุยกับลดลดกว่านี้อีกแต่ต้องมาคุยกันเนาะโอ้เยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเลยครับนะฮะนี่เป็นผืนผ้าเด่นๆนะฮะที่โชว์ให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับว่าผ้าไหมของบ้านท่าสว่างนั้นมีหลากหลายมากธรรมชาติอันนี้จะเป็นผ้าเป็นผ้าพันคอผ้าไหมค่ะโอ้แต่ว่าเทคนิคเขาก็จะดีไซน์ให้ดูแบบดูดีขึ้นมาแล้วก็โดยการเหยียบตะกอลายผ้าเป็นเม็ดพริกไทยเล็กๆแบบนี้ค่ะเหมาะมากเลยนะฮะที่จะใช้เป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับเห็นแล้วก็อยากได้นะอยากมีไปฝากแล้วก็มีคนที่เรารักคนที่เราเคารพนับถือได้นะครับครับนี่ก็เป็นผ้าคลุมไหล่ยกดอกเหมือนกันนะคะที่นี่ก็จะเป็นสินค้าของกลุ่มเราทอขึ้นมาเองโดยตรงนะคะสำหรับลายรุ่นนี้นะคะครับลายมีหลากหลายแบบนี้นะฮะคนที่ออกแบบลายก็คือชาวบ้านของเราที่นี่เองอย่างตัวนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ที่ของกลุ่มเราที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาต่างจากคือการทอผ้าที่ไหนก็ทำได้แต่ว่าเราพัฒนาการทำผ้าเราให้มีกลิ่นมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นอโรมากลิ่นหอมเวลาเราพันโทษนะและน้องพันเนี่ยนี่คือกลิ่นครับผมเพิ่งได้ดมนะฮะทำไมถึงว่าเป็นผ้าที่มีกลิ่นหอมฮะเป็นผ้าไหมที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรผ้าไหมคือผ้าไหมเราก็ไม่แตกต่างจากที่อื่นครับอยู่ที่เราจะต่อยอดอ๋อครับต่อยอดขึ้นมาแล้วทำให้ผ้าไหมนั้นมีกลิ่นที่หอมขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับปกติเราจะเห็นผ้าไหมที่มีความสวยงามเป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่นี่มีความเป็นพิเศษก็คือว่ามีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นที่ว่าหอมเนี่ยเกิดจากกรรมวิธีอย่างไรฮะอันนี้ต้องให้พี่น้อยครับเจออะไรครับพี่น้อยบอกนะตัวนี้เป็นการเราไปอบรมมาจากของกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมภาค6ท่านเป็นเจ้าภาพให้เราไปอบรมมาโดยการใช้น้ำหอมที่มาอัดเข้ากับกลิ่นผ้าผ้าตัวนี้น้ำหอมนี้สามารถติดอยู่ใช้ได้บ่อยค่ะครับใช้ได้เป็นปีก็กลิ่นยังอยู่แต่ว่าอาจจะมีจางลงใช่แต่ว่ากลิ่นก็ในเวลาการใช้งานก็มีจางลงแต่ว่ากลิ่นก็ยังอยู่นะคะครับค่ะก็คือจะมีกลิ่นหอมติดอยู่กับเนื้อผ้าได้ตลอดเลยค่ะค่ะนะฮะแล้วเอาไปซักกี่ครั้งก็ยังคงกลิ่นเพียงแต่ว่าอาจจะเริ่มจางไปบ้างจางไปค่ะโอ้ครับผมครับผมนะฮะนี่คือผ้าไหมที่เป็นฝีมือจากการทอของชาวบ้านนะฮะเป็นแฮนด์เมดล้วนๆครับท่านผู้ชมครับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งจำหน่ายผ้าไหมที่มีคุณภาพแล้วก็มีความหลากหลายนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ฮะผ้าไหมถ้าพูดถึงผ้าไหมเนี่ยราคาอยู่ที่เริ่มต้นนะฮะถ้าเรามาขายมาเลือกซื้อกันที่นี่มีการซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่ต้นจะอยู่ตั้งแต่700ขึ้นครับตั้งแต่700ขึ้นนะคะพี่ๆเพราะว่างานนี้ถือว่าเป็นงานทอมือเนาะแล้วก็ถืออีกอย่างว่าเป็นงานที่เราสืบทอดจากภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษเนาะครับนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้นะครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างที่พากันทอผ้าแบบนี้แล้วก็สืบสานมาจนอยู่ทุกวันนี้ภาคภูมิใจดีใจไหมครับอีกในหนึ่งต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยนะคะที่ทำให้พวกเราได้เกิดณที่ตรงนี้อันนี้พูดตรงๆเลยต้องแบบเป็นบุญอย่างสูงของคนท่าสว่างเลยนะคะที่ได้มีกิจกรรมแล้วเราก็ได้มารวมตัวกันณจุดตรงนี้นะคะแล้วทำให้จังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยมีขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมอยู่แล้วก็ยิ่ง
มีชื่อขึ้นไปอีกค่ะครับนั่นหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยการทอผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงามอย่างนี้ต่างคนต่างทอไม่ได้มีการรวมกลุ่มไม่ได้มีการพัฒนาให้มันมีคุณภาพมากขึ้นแต่พอมามีการรวมกลุ่มกันขึ้นแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาแบบนี้ก็เลยกลายเป็นผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ของเราช่างซื่อเสียงเลยนะครับใครที่มาสุรินทร์ถ้าถ่ายถามถึงเรื่องของผ้าไหมทุกคนก็อยากจะมาที่นี่มาที่บ้านท่าสว่างนะครับนอกจากผ้าไหมแล้วนะครับมาที่นี่เห็นมีผลิตภัณฑ์สินค้าอีกหลายรายการกันเลยทีเดียวที่จะมาโชว์มีอะไรครับเชิญครับครับค่ะสวัสดีนะคะอันนี้คือน้ำพริกยาย่านะคะก็คือเป็นน้ำพริกพื้นบ้านสุรินทร์นะคะนะฮะนี่คือน้ำพริกพื้นบ้านสุรินทร์ยาย่าทำไมถึงเรียกว่าน้ำพริกยาย่าครับเราใช้แบรนด์ตัวนี้ใช้ชื่อของตัวเองนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นน้ำพริกพื้นบ้านสุรินทร์ของเรานะคะคิดค้นสูตรเองคิดเองขายเองทุกกระบวนการค่ะและตัวนี้ก็คือทางมหาลัยมอสุรนารีนะคะสสวเพราะของเราเป็นผลิตภัณฑ์ SME ได้รับการส่งเสริมจากมสวนะคะครับสสวแล้วก็มทสสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมตัวนี้นะคะแล้วก็สร้างทำแบรนด์ทำโลโก้มาใหม่นะคะซึ่งจะเป็นโลโก้ซึ่งเราเอามานำเสนอตัวนี้นะคะครับนอกจากโลโก้แล้วก็ในรสชาติโลโก้ที่เป็นแบรนด์หน้าเรียกว่าสวยงามมากแล้วยังมีบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบแบบนี้นะฮะออกแบบได้หลากหลายเนาะมีทั้งแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นไม้ไผ่เอามาสานเป็นตะกร้าใส่เนาะใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้ฉลอมอ๋อฉลอมเขาเรียกว่าฉลอมก็คือว่าเราใช้สโลแกนว่ารักใครให้น้ำพริกค่ะซึ่งเราให้ช่วงเทศกาลตัวนี้เราจะทำฉลอมแล้วก็เป็นแบบกล่องอย่างนี้ก็มีนะคะเป็นกล่องกระดาษใส่แบบนี้นี่คือบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมครับนี่สามารถมาเลือกซื้ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่อยู่ในพื้นที่ของท่าสว่างเท่านั้นเป็นของพื้นที่อื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เราอยู่บ้านหัวตะพานตำบลเพียรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวเราได้สร้างโรงงานแล้วก็ผลิตน้ำพริกตัวนี้นะคะและที่สำคัญตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจใหม่แบบหลอดนะคะ อันนี้คือชาวต่างชาติให้ความสนใจแล้วก็ที่เราไปเปิดตัวที่ไอคอนสยามตัวนี้ก็ชาวต่างชาติจะสนใจเพราะว่าสะดวกสบายแพ็กเกจตัวนี้ก็คือไม่หกไม่ตกไม่แตกและที่สำคัญเราใส่กระเป๋านะคะเหน็บกระเป๋าแล้วก็พกพาไปต่างประเทศได้สะดวกสบายค่ะซึ่งเราตอบโจทย์ตัวนี้ได้แล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับชาวต่างชาติแล้วก็บุคคลที่เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศบ่อยๆค่ะครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับนี่คือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถที่จะนำไปใช้ในที่ต่างๆพกพาได้สะดวกเลยนะฮะน้ำพริกยาย่าไม่ใช่ดารานะยาย่าไม่ใช่ดาราค่ะเป็นน้ำพริกพื้นถิ่นสู่สังคมเมืองสดใหม่หอมอร่อยไม่ใช้กันบูดไม่ใส่สารกันบูดและที่สำคัญของเรามีทั้งหมดตอนนี้ก็คือ7สูตรนะคะผ่านอย.เรียบร้อยทุกอย่างค่ะและโดยเด่นๆเลยที่เราขายดีที่สุดก็จะเป็นน้ำพริกปลาผักอีออมผักแขยงนะคะแล้วก็ปลาบองค่ะที่ขึ้นชื่อไปขายที่ไหนก็ตัวนี้จะขายหมดก่อนหมดไวอะค่ะครับผมอันนี้สืบสารหรือว่าต่อยอดมาจากใครฮะมีปู่ย่าตายายสอนมาต่อไหมหรือยังไงฮะน้ำพริกดั้งเดิมก็จะเป็นน้ำพริกดั้งเดิมเป็นคนด้วยใจรักอะเป็นคนที่ชอบทานน้ำพริกแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอาหา รและทีนี้ก็ตอนแรกที่เรายังไม่ได้ทำจำหน่ายนะคะเราก็จะทำแจกจ่ายเพื่อนบ้านแล้วก็ทีนี้คนสนใจเพื่อนๆก็สนใจคืออร่อยอะค่ะติดปากใครชิมปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นน้ำพริกยาย่าใช่ค่ะแล้วก็เลยเพื่อนก็เลยแนะนำให้ทำให้ผลิตส่งผลิตขายทีนี้พอเราผลิตขายไปคนนู้นคนนี้ก็เกิดการจัดซื้อเกิดการซื้อขายเราก็เลยได้ไปจดแบรนด์ตัวนี้แล้วก็จดไอ้แบรนด์แล้วก็จำหน่ายขายทั่วไปค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยได้เกิดแบรนด์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ผลิตเองตอนแรกจะมีแค่2สูตรนะคะแล้วเราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆลูกค้าตามกำลังของลูกค้าชอบแบบไหนเราก็ผลิตมาให้ตามลูกค้าต้องการแล้วก็รสชาติเราก็ปรับตามระดับของลูกค้าทุกคนซึ่งเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีแล้วก็ชาวต่างชาติก็ชอบในรสชาติตัวนี้ค่ะเพราะว่าจะไม่เผ็ดไม่หวานไม่มันแล้วก็ไม่เค็มค่ะเพื่อสุขภาพจริงๆครับถือว่าเป็นการผลิตโดยการใช้ตลาดนำการผลิตนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนอย่างไรก็สามารถที่จะผลิตขึ้นมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับใช่ค่ะบอกราคาหน่อยครับนี่แต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่และในช่วงปีใหม่เนี่ยจัดโปรโมชั่นแบบไหนไหมค่ะก็คือตอนนี้นะคะถ้าเป็นชุด2ชุดนี้นะคะจะอยู่ที่
129บาทครับใช่ค่ะ2ชุดนี่หมายถึงว่า3หลอดกับ3กระปุกแต่ถ้าตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่150บาท150บาทใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เราขายแพ็คเกจค่ะครับนี่นะฮะมีแค่ช่วงเทศกาลเท่านั้นค่ะครับผมนะฮะนี่นอกจากความอร่อยของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติอร่อยแล้วสิ่งที่ต้องได้รับความประทับใจอย่างแน่นอนนั่นคือคุณค่าของของฝากที่เรามอบให้นะฮะก็คือมีความสุขทั้งผู้ที่ให้ผู้ที่รับด้วยนะครับสมกับเป็นน้ำพริกค่ะรักใครให้น้ำพริกนี่คิดได้ยังไงเนี่ยค่ะสโลแกนน้ำพริกราคาเบาๆนะคะราคาเบาๆนี่ของฝากจากสุรินทร์ของเรานะฮะมีคุณภาพอย่างดีเลยแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำพริกดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมนะฮะแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับสามารถซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลส่งมอบความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเอาละครับจากอาหารที่มาโชว์แล้วมีอะไรอยู่ครับที่จะแนะนำให้รู้จักนะที่เอามาโชว์กันตรงนี้ครับนี่มีหลากหลายเลยมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าไหมนะคะเราก็จะแปรรูปจากผ้าไหมมาเป็นกระเป๋าเป็นหมวกค่ะก็คือเอาผ้าไหมใช่ค่ะเอาผ้าไหมเนี่ยเป็นเศษผ้าไหมต่างๆมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นถ้าพูดไปบางทีก็จะเป็นเศษผ้าไหมด้วยแล้วก็บางทีจะเป็นผ้าไหมเป็นพื้นๆเลยพี่ดีค่ะเราก็มาตัดแต่งดีไซน์ตัดต่อนะคะเป็นเทคนิคการออกแบบบนลวดลายผ้าแบบนี้อย่างมีศิลปะแล้วก็ฝีมือการเย็บนี้รับรองโอ้โหประณีตแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นหมวกผ้าไหมนะคะอันนี้เลยนี่เลยรางวัลที่เคยแจกให้กับพี่ๆนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบ้านท่าสว่างเนาะนะคะพี่ๆท่านใดที่เคยได้รับหมวกใบนี้ไปก็ใส่มาช้อปปิ้งได้เลยเนาะครับเป็นหมวกที่ทำจากผ้าไหมคุณภาพของหมวกแบบนี้เป็นยังไงบ้างคุณภาพอันนี้ก็กันแดดได้อะพี่กันแดดทนทานสวยงามแน่นอนสวยงามแน่นอนและที่สำคัญซักได้ด้วยนะคะครับผมราคาเท่าไหร่ครับบอกราคาหน่อยอันนี้อยู่ที่400ค่ะ400บาท400นะคะเทศกาลปีใหม่ลดไหมช็อปก่อนส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่นี่พี่ๆท่านใดมาท่าสว่างช็อปรับรองราคาลดเบามาแน่นอน350บาทไม่เอ่ย350บาทเท่านั้นเห็นไหมครับนอกจากหมวกมีกระเป๋าด้วยนี่กระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าผ้าไหมจริงๆแล้วกระเป๋าของเราเนาะเขาจะออกแบบหลายรุ่นหลายขนาดแล้วก็หลายดีไซน์มากๆเลยแต่อันนี้เรามาเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะเป็นกระเป๋านี่เลยครับฮิ้วช้อปปิ้งได้เห็นไหมฮะค่ะใส่ตังค์ได้เยอะมากๆเลยเนาะเป็นกระเป๋าแปรรูปจากผ้าไหมอันนี้ใบหนึ่งอ๋อ400บาทค่ะอุ้ยราคาเบานะคะเนี่ยราคาเบามากเลยนะเจ้าของก็สวมใส่สีม่วงกระเป๋าก็สีม่วงเข้ากันเลยนะเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆนะสวยมากนะครับแล้วครับนี่คือผลิตภัณฑ์สินค้าหลากหลายมากครับในพื้นที่ของบ้านท่าสว่างที่นี่การรวมกลุ่มเนี่ยเรามีกี่กลุ่มฮะที่ทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้าพูดจริงๆเนาะนะคะการรวมตัวของเราเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538เนาะจะเป็นโครงการของสมเด็จพระองค์ท่านให้รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าไหมขึ้นมานะคะดั้งเดิมของเราก็ไม่มีตลาดจำหน่ายพี่ๆเริ่มแรกเลยเนาะก็พอผ้าตามบ้านแล้วก็ออกไปส่งตามตัวเมืองนะคะพี่ๆค่ะพอได้อาจารย์มาสนับสนุนมาให้กำลังใจพวกเราก็ได้มารวมตัวกันณจุดตรงนี้แล้วก็เกิดเป็นตลาดผ้าไหมขึ้นมานะคะทีนี้จะเป็นแหล่งรวมของผ้าไหมของสุรินทร์ทุกๆอย่างทุกๆแบบแล้วก็ทุกเครือข่ายของจังหวัดสุรินทร์นะคะคือถ้าหากว่าใครอยากจะมาเลือกชมเลือกซื้อผ้าไหมนะครับมาที่นี่มีเป็นแหล่งรวมผ้าไหมจากทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์มาขายที่นี่ด้วยนะฮะที่นี่มีร้านขายผ้าไหมเนี่ยถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยถึงไหม20ล้านเกือบ30นะพี่30เหรอฮะโอ้โหเยอะมากไล่จริงๆเกือบ30ร้านนะคะคือช้อปปิ้งกันเพลิดเพลินไปเลยนะคะครับถ้าหากว่าจะมาเที่ยวที่บ้านท่าสว่างใช้เวลาสักประมาณสักกี่ชั่วโมงอยู่ที่นี่ถึงจะดูกิจกรรมอะไรต่างๆภายในได้อย่างทั่วถึงพูดจริงๆนะคะถ้าพี่รีแลกซ์จริงๆนะคะประมาณคือรีแลกซ์จริงๆทั้งช้อปปิ้งทั้งเที่ยวชมด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นกี่โรงทอผ้าไหมที่ขึ้นชื่อดังระดับประเทศของเราอยู่แล้วอันนี้จะเป็นงานของอาจารย์นะคะลายที่มีลวดลายวิจิตรพิสดารมากๆเลยแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยที่ทำการทอลักษณะแบบนี้นะคะใช้เวลาโดยรวมประมาณนะคะพี่ๆค่ะค่าแบบไม่รีบไม่เร่งเนาะสัก3-4ชั่วโมงก็พอไหวนะคะครับก็คือมาแบบรีบๆจะมาเช้ามาเช้าก็ได้มาบ่ายก็ได้นะครับแล้วถ้าช่วงเย็นๆล่ะครับปิดกี่โมงครับที่นี่เย็นๆที่นี่จะช่วงเทศกาลนี้พวกเราจะปิดกันประมาณ6โมงเย็นเกือบทุ่มหนึ่งนะคะครับก็สามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้ามากมายที่รอ
ทุกท่านมาสัมผัสมาเลือกซื้อกันนะครับราคาไม่แพงด้วยนะถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านเราที่นี่ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับที่ทุกท่านได้พาเอามาโชว์กันตรงนี้นะครับเป็นไงบ้างครับคนอื่นมีใครอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีแต่รอยยิ้มเนาะนี่นะฮะมาส่งมอบรอยนะฮะมอบรอยยิ้มและความจริงใจนะฮะถือว่าเป็นเทศกาลมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้ามากมายที่หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างแห่งนี้กันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับผมจะให้ทางน้องรัฐกับน้องกายนะฮะไปรออยู่แล้วนะครับที่ภายในหมู่บ้านนะฮะจะได้พาเที่ยวชมว่าแต่ละร้านแต่ละจุดนั้นมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่อยู่ตามร้านมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะเดี๋ยวพบกับน้องกายและน้องรัฐเลยนะครับ